สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับปู่กับบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาแนะนำกับแคนตัสอีกสายพันธุ์นึงนะคะที่ดูแล้วก็น่ารักสวยไปอีกแบบนะคะนั่นก็คือแมมชูแมนค่ะหรือว่านะคะอีกชื่อเรียกนึงนั่นก็คือแมมมิลาเรียชูแมนนิอายนั่นเองนะคะซึ่งในหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นน้องแล้วบ้างเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยนะคะก็มีขายตามร้านแคคตัสทั่วไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลำต้นขนาดเล็กนะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปราคาไม่แพงค่ะต้นนี้อยู่ที่ประมาณ25บาทถึง30บาทนะคะซึ่งแมมชูแมนเนี่ยนะคะมีถิ่นกำเนิดในธรรมชาตินะคะในแถบเม็กซิโกค่ะซึ่งชื่อทางวิทยาศาสตร์ของน้องนะคะนั่นก็คือแมมมิลาเรียชูแมนนิอายค่ะหรือมีชื่อเรียกเล่นๆว่าแมมชูแมนนะคะก็จะเรียกตามชื่อทางวิทยาศาสตร์ของน้องนั่นเองค่ะก็ถือว่าน้องเนี่ยนะคะจัดเป็นอีกหนึ่งแคนตัสเลยนะคะที่สามารถหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ให้ดอกเร็วด้วยค่ะถือว่าน้องเนี่ยนะคะเป็นต้นเล็กนะคะให้ดอกเร็วแล้วเราก็ไม่ต้องรอให้น้องโตนะคะเพราะว่าสำหรับใครที่ชอบแคนตัสนะคะสายดอกเร็วนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับใครหลายๆคนได้เลยนะคะก็สำหรับน้องนะคะเลี้ยงไปอีกสัก2ปีนะคะน้องก็จะออกดอกให้เราได้ชมกันแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของน้องกันนะคะลักษณะของน้องนะคะลำต้นของน้องนะคะก็จะมีสีเขียวนะคะหรือว่าเขียวอมเทาๆแบบนี้เนาะจะไม่ได้เขียวจัดหรือว่าเขียวแก่เหมือนกับแคนตัสในอีกหลายๆสายพันธุ์นะคะน้องก็จะมีลักษณะกลมๆนะคะคล้ายๆกลวยแบบนี้เนาะนะคะต่อมานะคะมาดูที่หนามกันนะคะบริเวณหนามของน้องนะคะตรงโคนหนามเนาะเขาจะมีปุยสีขาวๆนะคะเห็นไหมคะหนามของน้องเนี่ยตรงโคนเนี่ยจะเป็นสีขาวตรงปลายจะเป็นสีออกน้ำตาลแดงๆแบบนี้เนาะแล้วก็หนามตรงกลางนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะที่ยื่นออกมาอันเดียวเนี่ยจะเป็นสีออกน้ำตาลอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะหนามมีหนามอันเดียวนะคะโผล่มาตรงกลางนะคะอันนี้คือจะเป็นสีน้ำตาลเนาะส่วนรอบนอกของน้องเนี่ยบริเวณหนามเนี่ยจะเป็นสีขาวปลายแดงหรือปลายน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วก็บริเวณตรงปลายหนามนะคะจะมีเป็นรูปตะขอเนาะเห็นไหมคะเนี่ยนะคะตรงปลายหนามบางอันเนี่ยเขาจะเป็นรูปตะขอแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลำต้นของน้องนะคะแต่ถ้าดูเผินๆนะคะอาจจะคล้ายๆกับแคนตัสช้างนะคะแต่ว่าแมมชูแมนเนี่ยนะคะตรงหนามของเขาเนี่ยนะคะตรงปลายหนามจะเป็นลักษณะสีปลายแดงน้ำตาลนู้นแล้วก็บางหนามเนี่ยจะตรงปลายเขาจะเป็นตะขอแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นจุดเด่นของน้องเลยนะคะมาที่เรื่องดอกนะคะดอกของเขาเนี่ยนะคะจะออกเป็นสีชมพูเข้มหรือว่าสีบานเย็นเนาะเป็นดอกที่มีขนาดใหญ่กว่าแมมอื่นๆนะคะแล้วก็ออกดอกได้เร็วนะคะตั้งแต่ลำต้นยังเล็กๆนะคะบางทีต้นน้องอาจจะไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าคือจะให้ดอกได้เร็วมากเลยเนาะซึ่งถือว่าน้องเนี่ยนะคะเป็นแคทัสสายออกดอกเร็วนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบสายดอกนะคะก็ถือว่าน้องเนี่ยเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับใครหลายๆคนเลยนะคะถึงหน้าตาของน้องเนี่ยนะคะอาจจะไม่สวยนะคะแต่ว่าดอกของน้องเนี่ยสวยนะคะถือว่าเป็นแคทัสอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าเอามาเลี้ยงสะสมไว้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าน้องก็สามารถหาซื้อได้ง่ายแถมราคาไม่แพงด้วยเนาะมาถึงที่เรื่องแดดนะคะน้องเนี่ยเป็นแมมนะคะที่มีหนามเนี่ยค่อนข้างห่างกันแบบนี้เนาะหนามของเขาเนี่ยจะห่างกันนะคะหนามของเขาจะไม่ได้ขึ้นเยอะหรือว่าขึ้นถี่กันเหมือนกับแคนตัสในหลายสายพันธุ์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเนี่ยจะโดนแดดได้ง่ายนะคะแนะนำนะคะให้โดนแดดช่วงเช้านะคะ 4-6 ชั่วโมงต่อวันนะคะ
ไม่ควรให้น้องเนี่ยโดนแดดช่วงบ่ายถึงบ่ายสามโมงนะคะหรือว่าเราควรกางสแลนพรางแสงนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวของน้องเนี่ยไม่แดดได้นะคะการให้น้ำเนี่ยก็จะ เหมือนกับแคนตัสในอีกหลายๆสายพันธุ์ปกติทั่วไปเลยนะคะคือรดน้ำเมื่อดินแห้งแล้วจริงๆนะคะหรือว่าประมาณ 6-7 วันรดครั้งก็ได้นะคะหรือว่าใครมีเวลานะคะบีแนะนำให้ทดสอบหน้าดินก่อนเนาะคือหาไม้ปลายแหลมนะคะเสียบลงไปนะคะจากหน้ากระถางไปจนถึงก้นกระถางเลยนะคะถ้าเราดึงไม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะน้องเนี่ยนะคะมีหน้าดินติดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าน้องยังมีความชื้นอยู่เนาะเราไม่ต้องรดน้ำน้องก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องไม่มีหน้าดินติดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าน้องเนี่ยแห้งแล้วนะคะก็รดน้ำน้องได้เลยเนาะมาถึงเรื่องดินนะคะดินที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นดินปลูกแคนตัสนะคะก็คือสามารถหาซื้อได้ตามร้านแคนตัสทั่วไปได้เลยเนาะส่วนใครที่สะดวกผสมเองนะคะก็สูตรจะไม่ตายตัวเนาะทุกคนก็สามารถเสิร์ชหาในเน็ตได้เลยนะคะแต่ถ้าใครใช้เป็นดินถุงที่ซื้อตามร้านแคนตัสนะคะแนะนำให้ซื้อหินภูเขาไฟเบอร์เล็กมาผสมด้วยเนาะเพราะว่าดินเนี่ยจะได้มีความโปร่งนะคะแล้วก็ระบายน้ำได้ดีด้วยเนาะเราไม่ควรใช้ดินสวนนะคะเพราะว่าดินสวนเนี่ยจะมีความชื้นสูงเนาะซึ่งแคนตัสจะไม่เหมาะกับการปลูกแคนตัสนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะแมมชูแมนก็จะมีประมาณนี้นะคะใครนะคะที่สนใจนะคะอยากมีน้องไว้ในคอลเลกชันลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะราคาไม่แพงด้วยเนาะใครก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะยังไงนะคะบีฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบีฝากเพื่อน